โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราต้องมาตามหาชิ้นส่วนทั้ง5ของรามาค่ะแล้วเขาก็จะกลายมาเป็นไอรอนตัวแรกของเรานะคะโอเคมิสทริลเวสต์ใส่ใครได้นะอัลโตโพชั่นวีวีเป็นไงบ้างเราต้องเริ่มเรียนลูฟีล่าแล้วนะคะทุกคนนี่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 เฮ้ยกดอะไรไปวะน่ะอันนี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเจลลี่เราต้องเรียนเจลลี่ใช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 ่อินซัมเนียกใช่ค่ะเราต้องเรียนรู้อันนี้ด้วยแล้วการแดกเกอร์เป็นอย่างไรบ้างใช้อันเนี้ยจะตีแรงกว่าหรือเปล่าสมียเรียนรู้อยู่ใช้นี่ไปก่อนตอนนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่นะคะโอเคเริ่มตามหาชิ้นส่วนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคุยกับมอนตี้นะคะมีจดหมายอะไรไหมโอเคไม่มีจดหมายมาให้เขาอ้าวไม่มีคุยหน้าอยู่นะคะกินไม่ได้ตีมาเลยการเนี่ยติดเทรนส์ยังไฟมาไฟกลับไม่โกรธนี่คือตีแรงแล้วหรอติดเลยจัดไปไม่ทันแล้วนอนเต็นท์ก่อนนะคะทุกคนเอ้าพี่ไปไหนวะน่ะเฮ้ยลุงอยู่ข้างหลังเนี่ยการเนตนั่นลุงลอยไปนู่นแล้วโอเคนะฮะประวัติค่ะความจริงที่เขาไม่ได้บอกเกี่ยวกับการตายของโจเซฟถึงลูกสาวของเขาอ่ะเป็นอะไรที่รับไม่ได้เลยแล้วพวกเขาก็รู้สึกผิดมากเลยที่ไม่สามารถปกป้องเขาได้ในท้ายที่สุดอ่ะฮีโร่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนั่นน่ะคือมนุษย์และเธอต้องหาอีก4อันโอเคค่ะ4อันนอนเต็นท์ก่อนนะอันนั้นไงโอ้พี่ใหญ่ก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยหรอแบ็คเกอร์เราซัมมอนอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคน
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรารู้สึกว่าเราจะลืมเรียนรู้อะไรบางอย่างนี่ไง detect อ่ะนอนเต็นท์หน่อยนะคะบึ๊กอือบึ๊กอือบึ๊กอือขอบใจมากเลยเราจะขึ้นไปทางโน้นก่อนอะไรอ่ะอุ้ยมีตรงนี้อีกตัวนึงโอเคค่ะกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมี33ประเทศเล็กๆเนี่ยช่วยกันต่อสู้เพื่อที่จะกวาดล้างพวกจักรวรรดิแต่วันหนึ่งอ่ะพวกเขาอ่ะก็ได้ไปเยี่ยมชายที่มีชื่อว่าโจเซฟคนที่อาศัยอยู่กับลูกสาวของเขาการที่เขาติดหนี้ให้กับกองกำลังการต่อสู้เขาเลยยินดีที่จะรับใช้พวกเขาแล้วก็ช่วยเขาต่อสู้พวกเขาเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในถ้ำที่อยู่กลางสนามหิมะและนั่นคือ beginning การเริ่มต้นเธอมีอีก3ชิ้นที่ต้องหาโอเคค่ะว่าเมื่อกี้เราพลาดอันนี้ไปได้ไงเนาะเฮ้ยตรงนั้นมีไปได้หลายที่มากเลยอ่ะเอาแล้วนะโอ้ยงงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้าอยากได้กล่องก่อนนะลุงในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยพวกเขาอะได้ตกหลุมกับดักของพวกกบฏโจเซฟสละชีวิตของเขาเพื่อที่จะช่วยเหลือกองกำลังแต่กองกำลังนั้นก็จากไปโดยที่ไม่ได้บอกลูกสาวของโจเซฟที่มีชื่อว่าเนลลี่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและนั่นคือความเงียบเธอต้องหาอีก2ชิ้นแล้วหนูจะขึ้นไปเอากล่องนี้ไงอันนี้เหรอลุงจะเอากล่องก่อนนะด้วยความเชื่อเหลือของโจเซฟผู้กองกำลังทหารสามารถเอาชนะอาดามันทอยส์ที่อยู่ในถ้ำหิมะได้พวกเขาเนี่ยก็ได้กระดิ่งของพระเจ้าที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าไปในปราสาทของพวกจักรวรรดิและนั่นคือการร่วมมือกันเธอต้องหาอีกหนึ่งชิ้นนะคีย์ The Orc What the heck is that เป็นอาวุธหรือเปล่าใช่แล้วแล้วชิ้นนั้นจะไปเก็บอย่างไรหรือโอเคหรือเราต้องปีนบันไดขึ้นไปคะจะมีทางลงไปไหนสักที่นะลงไหมก็ลงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ไงเดี๋ยวเราก็เดินลงไปใหม่มิสทรีอาร์มเล็ตใช่ไหมอ่านไม่ทันนะแล้วก็ขึ้นใหม่ๆค่ะมันก็ไม่ยากใช่ไหมอ่ะมันมีอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือคิดไปเองเนี่ยมีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเธอเนี่ยจะยอมแพ้ไหมไม่
พูดผิดค่ะยังไม่ยอมแพ้เหลืออีกหนึ่งชิ้นเหรอตาแกจะไปหมอบอยู่ตรงไหนวะไม่ยอมแพ้หรอกลุงอยู่ที่ไหนคะลุงอยู่ที่ไหนนะลุงอยู่ไหนวะหรือลุงอาจจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นไอ้ตัวนี้มันเหมือนซุมบ้าเผามันเอล็กสโตรคัตเอล็กสโตรคัตไม่ตายเว้ยให้มีคนดูดไฟฟ้าได้สุดยอดได้อินซัมเนียกแล้วโอเคเราจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นกันไปดูที่อัพนี่เพิ่มแมจิกให้เราแล้วดูอาบิลิตี้ของแดกเกอร์ว่าเธอสามารถทำอะไรได้อีกเชอร์มิสช่วยอะไรอ่ะดับเบิลเดอะโพเทนเชียลเดอะเมดิคอลไอเทมโอเคใช้พวกโพชั่นแล้วจะแรงขึ้นนะคะนี่ในฐานะที่เราเป็นนักเวทนะคะเราไม่สามารถโดนใบได้มันเป็นอะไรที่รับไม่ได้มากๆคุยเฮ้ยโอเคเดวิดคิลเลอร์ออโต้โพชั่นนี่ค่ะนี่ลุงแกจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นคิดว่าอย่างนั้นนะนี่ไงถึงแม้ว่าลูกสาวของโจเซฟเนี่ยจะไม่ได้รับรู้ถึงการตายของพ่อของเขาแต่การตายของเขาเนี่ยแต่การตายของเขาเนี่ยมีอำนาจในการพูดของตัวมันเองแล้วเนี่ยคือเรื่องราวของฮีโร่ตัวจริงน่ะนั่นคือฮีโร่เป็นชิ้นสุดท้ายโอเคค่ะลุงพร้อมแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องราวของฮีโร่ที่มีชื่อว่าโจเซฟโอเคเธอเจอ5ชิ้นแล้วใช่ไหมมาเล่าเรื่องให้ฉันฟังหน่อยยังไงก็ตามเรื่องราวเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งหมด4บทแต่หนึ่งในเรื่องนั้นอะไม่ได้เป็นหนึ่งในเรื่องนี้พยายามเลือกแค่4อันนะโอเคค่ะโอเค Once Upon the Time นะคะใช่ค่ะ The Beginning เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องแรกไม่ใช่สิอันแรกคือ The Beginning นะคะที่เรามั่นใจคือกระทั่งหนึ่งนานมาแล้วมีประเทศ33ประเทศเนี่ยร่วมกันต่อสู้เพื่อที่จะจัดการในพวกจักรวรรดิและจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากโจเซฟนะคะคนที่อาศัยอยู่กับลูกสาวของเขาการที่เขาติดหนี้เนี่ยเขาก็เลยยินดีที่จะไปรับใช้และพวกเขาเนี่ยก็เดินทางไปในถ้ำที่อยู่ในสนามหิมะหรือที่เรียกว่าถ้ำหิมะนั่นเองเธอเลือก beginning ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็นี่เรื่องที่2นะคะจะเป็นเรื่อง cooperation คือการร่วมมือกันเลยคือการร่วมมือด้วยกัน cooperation คือการร่วมมือด้วยกันนะคะด้วยความชื่อหลงโจเซฟเนี่ยผู้กองกำลังสามารถเอาชนะอาดามันทอยส์ที่อยู่ในถ้ำหิมะได้แล้วก็พวกเขาเนี่ยได้ Goddess Bell มาเพราะพวกเขาต้องการที่จะเข้าไปใน
และพวกเขาเนี่ยก็ได้ Goddess Bell มาเพราะพวกเขาเนี่ยต้องใช้มันเพื่อที่จะเข้าไปในปราสาทของพวกจักรวรรดิ Yes เรื่องที่3Silence ดีกว่าค่ะระหว่างที่เดินทางกลับบ้านพวกเขาเนี่ยได้ตกหลุมพรางและกับดักของไอ้พวกทรยศโจเซฟเนี่ยสละชีวิตของเขาเพื่อช่วยกับกองกำลังและกองกำลังเนี่ยก็จากไปโดยที่ไม่ได้บอกลูกสาวของโจเซฟเลยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยับสุดท้ายค่ะฮีโร่ถึงแม้ว่าเรื่องราวการตายของโจเซฟเนี่ยจะไม่ได้ไปถึงหูของลูกสาวเขาแต่การกระทำและความเสียสละของเขาเนี่ยก็พูดออกมาได้ตัวของมันเองและเนี่ยคือเรื่องราวของฮีโร่ตัวจริงยับโอเคงั้นมาเล่าเรื่องของเธอเลยแล้วกันนะCorporation, Silence, และก็ Hero เธอมั่นใจนะว่าเรื่องราวที่เธอเล่าเนี่ยเธอชอบมันมากชอบค่ะงั้นขอถามอย่างหนึ่งแล้วทำไมอ่ะเธอถึงเลือก Hero เป็นบทสรุปล่ะคนเนี่ยผู้คนเนี่ยผู้คนเนี่ยจะตามคนที่พยายามมุ่งฝันในสิ่งที่เขาต้องการจะทำค่ะนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าทำไมฮีโร่เนี่ยถึงเป็นที่จดจำสำหรับคนรุ่นหลังๆอ่ะฉันอยากจะรู้ว่าเธอเนี่ยคิดเองหรือเปล่าฉันน่ะจากประเทศของตัวเองมานานค่ะแต่ฉันน่ะไม่ได้ลืมอะไรเกี่ยวกับคนของฉันเลยตอนเนี้ยสภาพจิตใจของเธอกำลังอึดอัดมากเลยใช่ไหมบางทีอ่ะเธออาจจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเมื่อฉันกลายเป็นไอดอลของเธอขอบคุณค่ะแต่ว่ามันมีหนทางหลายทางให้เดินนะจำไว้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนตัดสินใจชะตากรรมของตัวเอง Yes Woo ตอนนี้ฉันรีบไปที่เล่มปลอมกันดีกว่า Yes เฮ้ยลุงแกไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นไรอ่ะฉันอยากรู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงให้แดกเกอร์เล่นเกมโง่ๆแบบเนี้ยทั้งฮีโร่ทั้งมนุษยชาติที่จริงอ่ะมันก็เป็นแค่สิ่งที่คนพูดต่อๆกันมาแค่นั้นน่ะแล้วทำไมอ่ะต้องหาความหมายของตัวละครหลักในเรื่องด้วยอ่ะผมว่ายังไงก็ตามอ่ะลุงแก่คนนั้นก็อยากเป็นไอดอลของแดกเกอร์อยู่แล้วอ่ะนั่นคือความรู้สึกที่ผมได้มานะซีดานวีวีไปที่นายพูดถูกมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคนจะพูดอะไรอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นตัวของตัวเองเธออาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเธอต้องการที่จะใช้วิชาทัศซัมมอนของเธอสัมมันของเธอก็จะกลับมาหาเธอเองเวทมนต์สัมมันเนี่ยสามารถใช้ในการดีหรือการร้ายเธอเนี่ยยังเด็กอยู่มากแล้วก็ยังเรียนรู้ได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นน่ะฉันเลยจะรับใช้เธอไงฉันเนี่ยจะดูแลเธอแล้วหวังว่าผู้นายสองคนก็จะปกป้องเธอด้วยเหมือนกันใช่แน่นอนดูลินปลัมฉันคิดว่าเรากลับไปไม่ได้แล้วถ้าเรากระโดดลงไปอ่ะนายอยากทำอะไรเหรอกระโดดเลยซีดานฉันอยากใช้วิชาซัมมอนของฉันอ่ะเพื่อปกป้องทุกคน
ฉันรู้ว่าเธอทำได้ดักเกอร์ซีดานดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันเรือเรดโรสเหรอเฮ้ยมันมาจากการลินบัมด้วยเหรอเอ้าWhat?